สวัสดีค่ะฟ้าใสนภาชาค่ะวันนี้เราก็มีห้านิสัยผู้หญิงแบบนี้แหละที่ทำให้หนุ่มๆอยากได้มาเป็นหวานใจนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณข้อมูลจาก gangbeauty.com ด้วยค่ะความรักเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาค่ะและคุณสาวๆหลายคนก็อยากเจอชายในฝันคนที่เกิดมาเพื่อเรารักกันและคอยอยู่เคียงข้างกันตลอดไปหากคุณสาวๆคนไหน กำลังคิดแบบนี้อยู่วันนี้เรามีลักษณะนิสัยผู้หญิงที่ทำให้หนุ่มๆตกดุมรักได้อย่างง่ายดายนำมาบอกกันค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทราบกันค่ะหานิสัยผู้หญิงที่ทำให้หนุ่มๆอยากได้มาเป็นหวานใจจะมีอะไรกันบ้างค่ะ 1. มองโลกในแง่บวกแน่นอนค่ะไม่ว่าใครก็ชอบคนที่คิดบวกเพราะอยู่ใกล้แล้วทำให้รู้สึกอบอุ่นสบายใจ พลังบวกของคุณทำให้คนรอบข้างมีความสุขไม่ว่าหนุ่มหน้าไหนก็แพ้ทางคนอย่างคุณค่ะ 2. มีความจริงใจความจริงใจเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการค่ะไม่ว่าจะทำอะไรคุณก็ทำให้เขาด้วยความรักด้วยความจริงใจใส่ใจในความรู้สึกของเขาไม่ว่าจะเวลาสุขหรือทุกข์ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีนี่แหละค่ะเป็นสเสน่ห์ดึงดูดให้หนุ่มๆ ตกดุมรักคุณ 3. ฉลาดผู้หญิงที่ฉลาดในการใช้ชีวิตบักจะเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆค่ะเพราะมันจะทำให้เขารู้สึกมั่นใจว่าคุณสามารถดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีก็สิ่งที่คุณเป็นแบบนี้แหละถึงทำให้หนุ่มๆภูมิใจ 4. อ่อนแอเป็นผู้ชายเป็นเพศที่ต้องการความเป็นผู้นำค่ะ แน่นอนค่ะถึงคุณสาวๆจะมีความเก่งอยู่ในตัวก็ต้องรู้จักอ่อนแอบ้างขอคำแนะนำจากเขาบ้างมันจะทำให้หนุ่มๆรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ดูแลคุณปกป้องคุณนั่นเองค่ะ 5. คอยเป็นกำลังใจให้กันในวันที่ชีวิตพบปัญหาวันที่เข้าหาทางออกไม่เจอถึงแม้ว่าเขาจะทำตัวเข้มแข็งแค่ไหน แต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือกำลังใจค่ะหากคุณคอยให้กำลังใจเขาคอยอยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาอ่อนแอเมื่อเขาหาทางออกในชีวิตเจอคนแรกที่เขาจะนึกถึงก็คือคุณค่ะเพราะคุณคือผู้หญิงที่ไม่ทิ้งเขาไปไหนไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ผู้หญิงแบบนี้ละค่ะที่หนุ่มๆเขาตามหาค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยคนสาว,สาว ที่หนุ่มๆอยากได้มาเป็นคู่ใจค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะขอให้ร่ำรวยความสุขสมหวังในความรักค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,การติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ